วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ในเมืองจูโจเป็นเมืองที่ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคาร์บอนน้อยที่สุดเมืองหนึ่งของจีนเลยครับเพราะว่าทั้งประเทศจีนนะครับเขากำลังรณรงค์เรื่องการจะทำยังไงไม่ให้เกิดมลพิษมลภาวะประเทศจีนนั้นส่งเสริมให้คนนั้นใช้รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแน่นอนครับรถจักรยานไฟฟ้านั้นถ้าว่าไปแล้วไม่สร้างมลพิษแต่ก็ยังใช้พลังงานการที่จะทำให้คนนั้นร่างกายแข็งแรงแล้วประเทศชาติไม่ต้องเสียพลังงานไปก็คือใช้รถคันนี้แหละครับคราวนี้วิธีการใช้นะครับมันมีวิธีการใช้ที่สนุกมากเอารถเนี่ยแหละครับมาให้เช่าโดยที่เขามีการลงทะเบียนครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วทุกคนเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะเอารถคันนี้ไปใช้ได้ทุกแห่งไม่เกิน3ชั่วโมงนั้นใช้ฟรีแต่ถ้าเกิน3ชั่วโมงขึ้นไปเป็น4ชั่วโมงนั้นก็จะเสีย1หยวนหรือประมาณ5บาทครับสิ่งที่รัฐบาลทำให้ก็คือว่า1คนที่จะขี่จักรยานนั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนอันที่2ไปอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะหยิบยืมจักรยานได้อันที่3เมื่อไปเสร็จงานตรงไหนแล้วจะกลับบ้านก็เอาจักรยานอันนั้นไปเสียบเข้าอยู่ในศูนย์บริการที่มีอยู่แล้วครับเห็นไหมครับมันสะดวกไม่ต้องลงทุนไม่ต้องดูแลรักษาแล้วก็ใช้ที่ไหนก็เอาไปคืนที่ตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องคืนที่เดิมรัฐบาลลงทุนรัฐบาลให้เช่ารัฐบาลดูแลแล้วรัฐบาลรับผิดชอบนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของขั้นพื้นฐานแต่มากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าจักรยานอันนี้มี GPS ครับสมมุติว่าเราขี่ไปที่ไหนแล้วเกิดหลงหรือเกิดกลับไม่ได้ก็สามารถที่จะโทรบอกรหัสเบอร์ไปนะครับเขามีรหัสอยู่ที่จักรยานตัวนี้แล้วสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าจักรยานนี้อยู่ตรงไหนของเมืองแล้วตอนนั้นถ้าเราจะกลับไม่ถูกนั้นก็สามารถที่จะได้รับคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ได้เห็นไหมครับว่าแค่จักรยานอย่างเดียวนั้นเขาสามารถทำให้เป็นเรื่องเป็นราวได้โดยโครงการนี้เพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วเดือนเมษาเองครับมีถึง10,000คันเห็นไหมครับว่าทำไมรัฐบาลของที่ท้องถิ่นนี้ทำไมถึงทำได้เป็นเพราะว่าความจริงจังเป็นเพราะว่าการที่เขามีนโยบายเรื่องลดมลพิษมลภาวะนั่นก็คือจักรยานสีเขียวนั่นเองนั่นก็คือเมืองที่จูโจถือว่าเป็นเมืองตัวอย่างครับที่วันนี้เราหลายๆคนนั้นควรจะต้องมาศึกษาต้องมาดูต้องมาคิดว่าเขาทำกันได้ยังไงขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ